วัดดีนี่มาเองนะวันนี้หนีลูกเที่ยววันนี้พามาไม่ไกลจากกรุงเทพเป็นบางแสนบางแสนเวลานี้เนี่ยมันมีที่ถ่ายรูปแบบสไตล์กิ๊บเก๋สวยงามอยู่ในบางแสนหลายร้านเลยวันนี้ม้าพามา3ร้านนะร้านแรกที่ม้าพามาวันนี้ม้าอยู่ที่เลดเทมคอฟฟี่บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ติดทะเลด้วยบางแสนกำลังน้ำใสๆนะไปตามไปดูกันตอนนี้ม้าอยู่ในส่วนของคาเฟ่เขาอะนะแล้วก็มันมีซิกเนเจอร์ของร้านนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ม้ากินแล้วนะเป็นไอ้ครูเบียร์เหมือนกับกาแฟแล้วก็มีส้มยูสุสำหรับกลางวันที่เราอยากจะได้ทั้งคอฟีนแล้วก็ได้ความสดชื่นเนี่ยส้มยูสุเนี่ยมันสไตล์ของญี่ปุ่นนะเวลาเรากินแล้วเราจะได้ความสดชื่นจากแก้วนี้มากเลยแล้วก็รวมทั้งบรรยากาศที่เรามาวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากขนาดวันธรรมดามาวันนี้คนยังเยอะเลยนะแล้วมาคุยกับเจ้าของร้านเขาว่าเขาคิดยังไงเกิดแรงบันดาลใจยังไงถึงจะมาเปิดร้านที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยค่ะชื่ออะไรคะชื่อพนิดานะร้านนี้เนี่ยเปิดมานานขนาดไหนนะคะเปิดตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วโอ้แล้วคิดไหมว่าคนจะเยอะแยะอย่างนี้คนมาแชร์รูปกันอะไรอย่างนี้คงต้องคิดแล้วนะไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดอ๋อไม่ได้คิดว่าคนเยอะขนาดนี้ร้านใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็สวยมากเลยทุกคนมาดูพอเปิดวันแรกที่เขาเปิดเนี่ยม้าเห็นในรูปที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นวันที่ม้าอยากมามากเลยก็อย่างม้าว่าที่นี่ดีอย่างนึงบางแสนนี่มันไม่ไกลจากกรุงเทพเวลาเราเครียดๆจากการทำงานที่ในกรุงเทพเนี่ยเวลาเรามาที่นี่มันไม่ใช้เวลามากจนเกินไปแล้วก็บรรยากาศนี่เหมือนกับอยู่ในต่างประเทศเลยใช่ไหมเที่ยวเมืองไทยเหมือนไปอยู่ใช่แล้วก็แบบอาหารอะไรหรือว่ากาแฟของเขาที่นี่ราคาที่มันสมเหตุสมผลมากเลยแล้ววิวข้างนอกนี่นะคะใครเป็นคนดีไซน์หรือว่าทำยังไงคะร้านหลังนี้งานดีไซน์ค่ะแล้วก็ให้เขามาพวกสถาปนิกจะมาปรับของเขาด้วยเหรอคะดินที่ไม่อยากสิงธรรมชาติถ้ามาเดินคอฟฟี่ที่นี่จะรู้เลยนะว่าที่นี่เนี่ยรีแลกซ์มากเนี่ยอยากให้มานะมาถ่ายรูปมาอะไรชวนครอบครัวกันมาชวนลูกบางทีอยู่ในบ้านเนี่ยเครียดๆมาเดินอยู่ที่นี่ดีมากเวลาปิดเปิดที่นี่ตอนเช้าเป็นยังไงครับปิดอ๋อแล้วก็พอเย็นห้างเย็นฝั่งนู้นไปเป็นเป็นร้านอาหารค่ะเปิดปิดเที่ยงคืนค่ะฝากร้านหน่อยชิลๆช่วงเช้าที่นี่นะคะเลยก็อยากทานอาหารต่อก็มาก็จะได้ไปทานอาหารต่อฟังเพลงเสียงเพลงโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณงั้นม้าก็มากินเลยนะไม่เสียเวลาสั่งมาแบบไม่เกรงใจเลยเพราะว่าดูแล้วน่ากินทุกรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็มีครัวซองแล้วก็มีสไตล์ไทยก็คือมีเค้กมะพร้าวแล้วอันนี้ถ้ามาหลายคนนะแนะนำเลยเนี่ยอันนี้จานนี้ไฮโซมากเลยเห็ดทรัฟเฟิลนะคะเนี่ยนี่บรรยากาศยุโรปแต่ว่าขนมสไตล์ไทยนี่ขนาดยังไม่กินเลยนะกินใบเตยนี่บางแสนสุดๆนั่งอยู่บางแสนนะแต่สไตล์ฝรั่งเศสมีเห็ดทัฟเฟอร์ให้กินด้วยพูดคำเดียวว่าอร่อยกลิ่นหอมมากอันนี้แล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมถ้ามาที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะคุยกับบาริสต้าได้เลยนะบางทีเรายังไม่เคยชินกับว่ากาแฟเราอยากจะกินแบบไหนมีกลิ่นควันกลิ่นไม้หรือว่าเราชอบแบบไหนเราคุยกับบาริสต้าแล้วเขาก็จะชงกาแฟให้เราเนี่ยชิมเหมือนกับ make to order ให้ทุกๆคนในสไตล์ของทุกๆคนได้เลยเนี่ยแล้วก็ดูหน้าตาความหล่อของเขาก็ได้ทุกคนเลยกินไปแล้วก็คุยกับบาริสต้าว่ารสนิยมเราเป็นยังไงเราชอบแบบไหนได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวม้าพาไปถ่ายรูปแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆดูซิว่าคนเยอะมากขนาดเป็นวันธรรมดานะคะร้านที่2ที่ม้าพามาแนะนำชื่อว่าร้าน Art Story นะมินิมอลเล็กๆน่ารักเวลามองไปเนี่ยจะเห็นทะเลเลยนะตอนเย็นๆเนี่ยม้าเนี่ยสามารถมารับวิตามินซีนอนอาบแดดได้เลยเนี่ยเป็นร้านที่ดูแล้วน่ารักแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยที่นี่มันจะมี2ชั้นนะข้างบนเนี่ยมันมีสระบอลแล้วก็ข้างล่างมันก็เป็นสไตล์ของคาเฟ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะบ้านแบบโบราณเลยนะเนี่ยบ้านทรงไทยแบบสมัยโบราณแล้วก็เหมือนกับสไตล์ที่อยู่ในบ้านสมัยที่บางแสนเมื่อสักประมาณ5 60ปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศที่นี่มันจะผ่อนคลายมากเลยนะไปดูซิว่าข้างในเขามีกาแฟแล้วก็มีผลไม้แบบไหนไปชิมกันพอเข้ามาในร้านแล้วนะวันนี้ม้าก็สั่งเสาวรสแล้วก็มีคาราเมลแล้วก็ใส่โซดานิดหน่อยนะกินแล้วสดชื่นมากเลย
เวลามาบางแสนมันจะได้เขาเรียกอะไรนะซีซันแซนน่ะเข้าใจคำนี้ไหมแล้วก็ได้วิตามินซีกลับบ้านด้วยนะเพราะว่าเราอายุมากๆเนี่ยบางทีนะก็สั่งเอาแสงเอาแสงวันนี้เราก็ได้แสงเต็มที่เลยนะที่มาสั่งวันนี้มันก็จะเป็นบราวนี่แล้วก็เลมอนชีสพายเนี่ยเนี่ยดูในนี้เนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวๆหน่อยๆนี่เวลากินกับเนี่ยเข้ากันเลยมันก็หวานหวานไม่หวานจนเกินไปแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นพายเห็นไหมเป็นแป้งพายเวลาเราเข้ามาในคาเฟ่เนี่ยมันนั่งแล้วมันจะได้เห็นบรรยากาศของต้นมะพร้าวแล้วก็น้ำทะเลบรรยากาศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกรุงเทพเวลาเรามากินในคาเฟ่เขาเรียกได้ทั้งบรรยากาศของต้นไม้แล้วก็ได้บรรยากาศของเค้กอร่อยมาชอบมากเลยเนี่ยรสชาติของผลไม้ก็ออกเปรี้ยวๆอร่อยขอโทษนะคะคุณลูกขาคุณแม่อยู่บางแสนนะคะค่าส่งเงินมาให้คุณแม่นะคะต้นเดือนแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลูกขาร้านที่3ที่ม้าจะพามาวันนี้เนี่ยเป็นร้านที่สไตล์ดูแล้วหวานแหววเลยนะแล้วก็ติดทะเลเหมือนกันกินกาแฟไปแล้วก็มองเห็นทะเลทุกๆร้านเลยร้านนี้ชื่อว่าร้านดิจิเฮาเป็นสไตล์คาเฟ่หวานๆเลยนะสำหรับวัยรุ่นที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็ได้บรรยากาศม้าจะเข้าไปดูซิว่าม้าจะกลับเป็นวัยรุ่นสมัยเรียนหนังสือแล้วม้าจะรู้สึกว่าอารมณ์มันจะได้ไหมไปดูกันไปม้าสั่งแคดดี้มิลมาเนี่ยมันเท่ากับบุคลิกของร้านเลยร้านเขาเนี่ยมันสีสดใสนะม้าเดินเข้ามาเหมือนกับอายุสักประมาณ17ไปแล้วนะนะมันมีความน่ารักของมันมีเขาเรียกอะไรคิกคูอะไรประมาณในภาษาเนี่ยนะแล้วก็เวลากินเนี่ยรสชาติมันก็เหมือนกับมันเป็นนมเย็นแต่ว่าเป็นหมักฝรั่งหรือมันเป็นอะไรกินแล้วมันมีความสดชื่นในตัวของมันโอ้นี่ขนาดม้าเลยไวมาแล้วนะหวานมันอร่อยสีสวยแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัตเตอร์เค้กแล้วก็มีเชอร์รี่ดูน่ารักมากเลยเนี่ยตัวเค้กมันมีความเค็มๆนิดๆ นะอร่อยหลายคำแล้วอร่อยอร่อยสีแก้วนี่ออกมาตั้งเผื่อทีมงานเขามีทั้งอัญชันมะนาวแล้วก็มีทั้งพีชแล้วก็ใส่เยลลี่ลงมาแล้วก็มีส้มม้าคงกินไม่หมดนะถ้าม้ากินหมดนี่ม้าว่าคืนนี้นะคืนนี้ม้าไม่ต้องนอนแน่เลยเบาหวานขึ้นแน่เลยถ้าม้ายกถ้วยนี้ขึ้นมานะคนแรกที่ม้าจะคิดเลยนะคิดถึงพี่คัทเลยพี่คัทก็เป็นคนเจ้าพ่อชาไข่มุกกินคาราเมลหอมมากข้างล่างมีไข่มุกพี่ถ้าม้านะอายุ18นี่ม้าจะกินทุกๆถ้วยในนี้เลยเชื่อไหมเพราะว่ามันมีความอร่อยมากจริงหวานมันอร่อยกินเสร็จแล้วนะขาดไม่ได้เลยนะที่นี่นะใกล้ทะเลแล้วก็มีสายลมแสงแดดแล้วก็มีทุกอย่างถ้าไม่ไปถ่ายรูปนี่นะถือว่าผิดเลยนะมาบางแสนเนี่ยปะไปถ่ายรูปกันวันนี้ก็ม้าพามาคาเฟ่ในบางแสนนะถ้าใครอยากจะติดตามม้ามาเที่ยวบางแสนในวันที่วันหยุดแล้วก็มากับครอบครัวเงี้ยมาชิลๆในวันที่บรรยากาศดีๆแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพก็ตามม้ามากินบรรยากาศดีทุกร้านแล้วก็อาหารแล้วก็กาแฟเขาก็ดีด้วยนะแล้วที่สำคัญกับกาแฟก็คือเราได้รูปที่สวยๆกลับไปอวดเพื่อนอวดลูกอวดร้านเรานะดูแล้วมันก็เวลาดูรูปมันก็สนุกสนานแล้วทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดความผ่อนคลายขึ้นวันนี้ม้าก็หวังว่าทุกคนก็สนุกกับม้าที่ม้าพามาคาเฟ่แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ม้าก็บายบายไปก่อนไปไปกินกาแฟกันอีกดีกว่าไปวันนี้ไม่หลับก็ไว้พรุ่งนี้ไม่เป็นไรนะ